ทีนี้คำถามก็คือว่าปกติเนี่ยท่านผู้ชมลองนึกภาพนะเวลาเราไปซื้อของถ้าเขาให้ของเรามาไม่ได้เราจะบอกว่าอะไรอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายตังค์เพิ่มแล้วไปเอาอย่างอื่นของเงินคืนนะป้าหรือจะบอกของเงินคืนของเงินคืนก่อนสเต็ปแรกแต่เงินเนี่ยก็จ่ายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเขาก็มีการลงทุนทำของไปแล้วด้วยหมายถึงทางจีนเนี่ยนะแล้วเงินไม่ได้น้อยนะ7,000 ล้านที่จ่ายแล้วเราจะขอคืนเขาอาจจะบอกอ้าวก็บางอย่างก็ทำไปแล้วอ่ะอะไรก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วจะขอคืนทั้งหมดได้หรือเปล่าบุคลากรแล้วก็ทำแล้วด้วยทีนี้ครับก็มีในมุมมองของนักวิชาการนะครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงเองก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันก็ยากฮะหนึ่งก็คือทางจีนเขาก็ไม่ยอมไทยอ่ะแล้วจะให้ไทยบอกว่าจีนช่วยยอมรับเถอะคุณผิดสัญญานะก็เราอยากได้เรือดำน้ำเพื่อเป็นเครื่องยนต์เยอรมันคุณจัดหาให้ไม่ได้ทีนี้เขาจะยอมหรอเพราะว่าเขามีพลังการเมืองระหว่างประเทศสูงกว่าบ้านเราเยอะอาจารย์บอกว่าอะไรฮะมันมีโจทย์การเมืองระหว่างประเทศซ้อนเข้ามาอยู่แล้วไทยเองก็อาจจะมีส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วยหรือเปล่าตามที่รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้คือท่านผู้ชมไปดูเงินงวดที่จ่ายด้วยนะเราจ่ายตามเวลาตรงมากน้อยแค่ไหน2คือในบ้านเราเองครับอาจารย์บอกว่าก็มีโจทย์การเมืองซ้อนอีกฮะมันทำให้การแก้ปัญหาเนี่ยไม่ง่าย3คือความซับซ้อนสัญญาที่ทำกับทางการจีนเอาไว้ไม่มีใครรู้รายละเอียดที่แท้จริงไอ้ทีนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ฮะแล้วมันก็ไม่มีส่วนร่วมจากภาคอื่นในการแก้ปัญหาด้วยจะเรียกร้องให้เปิดสัญญามันก็ไม่ง่ายอีกอ่ะ4ก็คือบอกแล้วโครงการเนี่ยมันอยู่ขั้นไหนกันแน่เงินเนี่ยจ่ายไปกี่งวดยอดเท่าไหร่จ่ายไปแล้ว 13,000 ล้านครบสำหรับลำแรกหรือจะอยู่แค่ 7,000 ล้านตามที่มีข่าวออกมาอันนี้ก็คืออุปสรรคฮะคือจะเดินหน้าจะถอยหลังมันก็อีหลักมันก็ขลุกขลักไปหมดอ่ะอีหลักอีเหลือเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนแบบไหนอย่างไรนะครับไปต่อเดี๋ยวก็จะโดนว่าถ้าจะถอยก็บอกแหมมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันมันก็เป็นประเด็นเยอะแบบนี้แหละฮะที่นี่ที่บอกไปว่าถ้าตังเนี่ยจ่ายไปแล้วเขามีการทำของไปแล้วเราจะขอคืนทั้งหมดเขาก็คงสายหน้าเหมือนกันว่าเอาแล้วที่ทำไปแล้วมันมีต้นทุนเขาเราจะขอเงินคืนได้ยังไงแต่ถ้าเกิดจะบอกต้องจ่ายตังเพิ่มซึ่งตอนแรกตามข่าวก็บอกเป็นพันล้านตอนหลังก็บอกอีกหลายพันล้านเนี่ยมันก็คุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราจะได้มานะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรือดำน้ำก็ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเดี๋ยวรอตามกันต่อนะคะ